ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแน่นอนครับวันนี้นอกจากการชมสดนะครับทางช่อง TrueVision 691ตอนนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถนะครับติดต่อกับเราได้อีก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองถือว่าทุกคนนะครับตอนนี้ก็มีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์ข้อมูลต่างๆที่จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นการอัปเดตนะครับข่าวๆในของมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก็คือช่องทางของนี่ครับ Space Channel อันนี้เป็นเพจหลักของทางช่องนะครับก็จะมีในเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะครับที่จะสามารถไปชมรายการ Speed Talk Speed Rider หรือว่ารายการต่างๆที่อยู่ทางช่องได้นะครับอีกหนึ่งเพจก็คือ Speed Rider นั่นเองเข้าไปก็จะเห็นนะครับมีผมมีพี่บอมพี่ตู่นะครับซึ่งเป็นพิธีกรประจำของรายการอยู่นะครับทางเพจนี้ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารมันจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่การทดสอบรถนะครับวงการมอเตอร์สปอร์ตต่างๆทั้งเทพทั้งจะถึงไลฟ์สดด้วยทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับอีกช่องทางนะครับก็ทาง YouTube นะครับก็สามารถชมสดไปพร้อมๆกับรายการที่ถ่ายทอดทางช่อง TrueVision อย่างนี้นะครับก็เสิร์ชเข้าไปทาง Speed Channel Official นะครับก็จะเจอนะครับตัวที่เขียนข้างหลังว่า Live Streaming สามารถชมสดไปพร้อมๆกันเลยรวมไปถึงการชมระหว่างการชมก็สามารถที่จะพักเบรกนะครับหยุดไว้ก่อนแล้วก็ไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมาก็สามารถชมได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็ใครอยากชมว่าวันก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะกลับไปชมได้นะแม้ว่าจะมาพบกับพวกเราประมาณ30นาทีแล้วนะฮะก็ยังสามารถเลื่อนย้อนหลังนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรดูตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับโปรโมเตอร์พุงใหญ่ใจดีสวัสดีครับ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 แต่ก่อนอื่นครับต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เคยท่องเคยมีครับเดี๋ยววันนี้ก่อนเลยดีกว่าวันนี้ครับไปทางการไปทางการนะครับวันนี้พี่แท่นมาพี่บอมไม่ใช่ไม่ใช่ผมตู่วีรวิทย์ทางการนะครับหรือเรียกผมว่าตู่ผู้มากรักได้อย่างศาสตร์จะมาเล่นในนี้นะครับวันนี้พี่แท่นมาต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับเอาตำแหน่งก่อนเห็นบอกว่าเมื่อกี้หลายตำแหน่งเลยพนักงานกวาดสนามแข่งรถไม่ใช่แล้วนี่แหละตำแหน่งหลักนะครับเห็นบอกเป็น CEO ของไม่ต้องตำแหน่งเยอะก็สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยแต่ว่าคุณหน้าคุณตากันดีสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับว่าท่านผู้นี้คือใครไม่ต้องเห็นนะแค่เห็นโครงมาดุมๆมาก็รู้แล้วพี่แทนนั่นเองนะครับก็สนุกนะครับโยอยู่มอเตอร์สปอร์ตมาใช่ฮะ40ตั้งแต่อยู่ป.2 นะครับตั้งแต่ยุคพ่อโหไล่นะพ่อนะว่าแต่ยุคซูซูกิเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะผมไม่ใช่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไปต่างประเทศไปเรียนนู่นนี่นั่นกลับมาก็เรียนมา2อาทิตย์นะที่อังกฤษกลับมาภาษาไทยก็ชัดไม่ชัดภาษาไทยก็ไม่ได้ครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็ลืมหมดแล้วได้ภาษาอะไรครับภาษาคนไม่เป็นเลยภาษาอะไรมินิฮาร์ดภาษามอสภาษามอสตักลาตินแล้วก็ภาษาบาลีนะฮะยากภาษาอังกฤษอีกโอเคครับกลับมาเรื่องราวนะครับก็อะไรอย่างเช่นหน้าที่เราก็คือเรื่องของเราขับเคลื่อนมอเตอร์สปอร์ตครับเราเป็นเรื่องขององค์กรแข่งรถจักรยานยนต์ระหว่างประเทศนะครับในเรื่องของสมาพันธ์เราเป็นสมาชิกของ FIM หรือสมาพันธ์รถจักรยานยนต์นานาชาติครับรู้จักกันดี MotoGP MXGP นะครับหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องชิงแชมป์โลกเกี่ยวกับ governing body ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในประเทศในโลกนี้นะครับแล้วก็นั่นคือ FMCT นะเดียวกันเองเราก็เป็นเรื่องของกีฬาอาชีพหรือเราจะเรียกว่าสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยหรือ MZแต่ตอนนี้ก็ดูหน้าที่เรื่องของการแข่งในประเทศไทยนะครับดูเรื่องของสร้างนักแข่งนะครับจากพื้นฐานจากเรามีอะคาเดมี่จนไปถึงชิงแชมป์โลกตอนนี้เรามีเป้าหมายกันใน10ปีข้างหน้าเราต้องมีแชมป์โลกนะครับเราต้องมีไป first row in world motorcycle โอ้โหไปลึกเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวภาค2ค่อยมาภาค2ค่อยมาดีกว่าภาคแรกก็มาเรื่อยๆกันใช่ภาคแรกก็คุยกันเรื่อยๆยาวๆไปก่อนจริงๆแล้วนะฮะรายการ R2M เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ R2M เป็นรายการขำๆ
ขำๆแบบไหนครับครั้งแรกเลยหรือว่าจัดแบบจริงนะจริงครับจัดแบบขำๆบ้านๆอย่างเงี้ยฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบมาสักครู่เรื่องของสมาคมนะครับพอจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนยุคกลับไปตอนที่ในยุคแรกๆที่เราทำเรื่องของสมาพันธ์ช่วงนั้นก็เป็นการแข่งขันเนี่ยธรรมดาแหละนะครับนักแข่งทีมแข่งก็มีนะมีชอบสมาพันธ์ไม่ชอบสมาพันธ์เรื่องราวดราม่าโดนแมกกาซีนต่อว่าเป็นที่แย่เลยแล้วเราก็เยอะแล้วก็มีเรื่องยาวขี้เกียจเล่านะครับเอาเรื่องพัฒนาดีกว่าเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องของที่เราอยู่ตรงองค์กรอย่างนี้จะทำยังไงให้จะได้ดีวันนึงก็โดนว่านะครับแป๊บนึงนะโอ้ทั้งวันผมจะใช้ ICQ อยู่นะครับต่อแก่ต้องได้นะต่อกันเลยก็อย่างที่เราทำเราก็ทำสนามแข่งรถทาดันสกิลนครเชียงศรีชื่อแข่งเริ่มต้นที่นี่มีสมาพันธ์ก็เรามีสนามเราก็ต้องจัดแข่งแฟนๆเราเคยชมคาสโซ่มอเตอร์ครอสใช่ไหมยุคนั้นนะยี่สิบปีแล้วเราเกิดกันมาเราจัดแข่งรถครั้งแรกเลยคือบางแสนมอเตอร์ครอสนะครับแอดมินเด็กๆบางแสนอ่ะไม่ใช่หรอกเฉลยก็เลยแล้วก็กลับมาเรามีแข่งรถเอลมิเดเวซิ่งเที่ยงวันได้จำได้ครับเอลมิเดเวซิ่งใช่วันพุธเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องติดตามชมตลอดเลยอ่ะที่เดียวในโลกอ่ะจะแข่งวันพุธตอนที่ยังก็สนุกนะสนานแล้วก็สร้างเลเจนด์มาเรื่อยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของทีมนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับแล้วก็สร้างนักแข่งฟรีมัตภาคนะครับก็เกิดขึ้นสนามธนาคารกิจแข่งมอเตอร์ครอสมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นถึงจะมาแข่งรถเรซิ่งนะครับตอนช่วงนั้นมาแข่งในรุ่นยุวชนเลยในแข่งเอ็มบีเดเรซิ่งจำได้คุณพ่อคริสต์มาสวันไหนโลดเลยนะวิ่งไปเลยโค้งหนึ่งประจำเลยหลายนี่หลายนี่บอกลายบอกลายจับออกจับออกจิ้มกันก็สนุกดีนะครับก็นั่นคือพิธีทางจนเรามาในจุดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราเป็นโลกที่ประเทศไทยประเทศต่างประเทศไม่รู้จักประเทศไทยเลยเราก็ไม่รู้จักต่างประเทศอะไรคือโลกของ FIM จนเราพาวชิระพันจมูลปี81982ไปแข่งที่ประเทศใกล้ๆซีรีอะไรนะนิวซีแลนด์นะครับไปถึงที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่ายูมีเปล่าใบพี FIM แล้วก็อะไรล่ะ FIM ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เราก็เลยทำความรู้จักอะไร FIM แล้วเราก็ได้เป็นสมาชิกของ FIM เมื่อปี1989โอ้โหนะครับจะใช้เวลาพอสมควรเพราะช่วงนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองก็ยังไม่ได้คือกีฬามอไซค์ยังเป็นกีฬานอกคอกอยู่ตอนนั้นนะครับยังไม่รองรับไม่อะไรเลยนะครับผมต้องทำเรื่องทำราวเยอะมากเดี๋ยวครับถามนิดนึงแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ FIM เนี่ยเราแบบเรามีแข่งอยู่แล้วหรือเปล่าก็แข่งแต่ว่าไม่ได้มีการรับรองจาก FIM ก็ไม่มีแต่ว่าเราก็ส่งนักแข่งไปด้วยเรายุคปี82-83เราต้องไปเรียกว่าไปทำใบไลเซนส์ FIM ไลเซนส์จากประเทศเพื่อนบ้านถึงมาเลเซียเขาคิดใบละหมื่นตอนนั้นโอ้โหใบละหมื่นเรา82อ่ะทุกวันนี้ใบขับขี่ FIM ของประเทศไทยเราคิดอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทคนจะบ่นว่าแพงนะครับผมโดนไปเราโดนไป 11,000 ยุคปี80เนี่ย 11,000 ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะก็ลองไปตีค่าเงินกันดูนะครับเราก็พยายามทำยังไงได้ให้ทุกคนเข้ากันกันได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวนะครับจนมาถึงเรื่องของวันหนึ่งที่เราได้ FIM ทำสนามแข่งจัดแข่งเล่าให้ฟังมาสักครู่มีอะไรโอ้เรื่องราวเยอะถ้าพูด3ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับตามฝ่ายอันในเฟซบุ๊กเอาเองตามหนังสืออ่านดีกว่าอ๋อนะโมเตอร์สปอร์ตในเงาของคุณไก่ทศนี่เห็นผมว่าหลักหินหลักหินตรงไหนยังไม่พิมพ์ไม่เสร็จเลยยังไม่พิมพ์ก็เขียนมาก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันให้เป็นอย่างนั้นนะฮะให้ติดตามชมแล้วกันนะครับติดตามอ่านด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาเราทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณพ่อผมคุณธงชัยวงสวรรค์นะครับเดินทางเรียกว่าให้ความไปสปีชบ่อยๆว่าทำยังไงที่เราถึงจะเป็นกีฬาอาชีพนะครับกีฬาอาชีพของมอเตอร์สปอร์ตเราก็แบ่งเป็นรถยนต์นะครับก็มี FIA รถมอเตอร์ไซค์ก็คือ FIM นะครับเรือ UMI ส่วนเครื่องบินอะไรผมจำไม่ได้ละนะครับก็เพราะฉะนั้นมอเตอร์สปอร์ตทำยังไงให้เป็นกีฬาอาชีพจนในที่สุดนะครับทางภาครัฐเองก็มีกีฬาอาชีพจนออกมาเป็นพรบกีฬาอาชีพทุกวันนี้เลยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับกลายเป็นว่านักแข่งทุกคนต้องมีลงทะเบียนเป็นนักกีฬาช่างเครื่องเป็นนักกีฬานะครับจะนะพิธีกรต้องมีด้วยป่ะครับไม่มีนะกลับมาเพราะวันนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าแล้วสมาคมเราก็มีสมาชิกนะครับรถ 2M กลับมาเรื่องการต่อผมจะได้ตอบนะใช่นะสารต่อไปเลยครับตอนนั้นเราทำ strategy ครับเมื่อปี52ผมเป็นคนเขียนเอง50หน้าว่าอีก10ปีอนาคตประเทศไทยต้องเป็นยังไงวันนั้นที่เราทำกันไปเนี่ย
MXGP ไม่มียังสนามช้างยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับเราก็เขียนว่าโมอนาคตจะเป็นยังไงเราอยากเห็นอะไรในประเทศไทยที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี52ปีนี้อะไรนะปีนี้60กี่ปีละ8ใช่ป่ะเกินดิ52 60ไม่8ปีแล้วเออถูกแล้วถูกมั้ยฮะแล้วก็บอกว่าอนาคตเป็นยังไงในที่สุดเราก็บอกว่าจะมีก็คือเราต้องการได้เห็นคือแข่งชิงแชมป์โลกนะครับโมโตครอสชิงแชมป์โลก FMครับโมโตครอสที่ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะณตอนนี้จะทำสนามคงไม่ยากเกินไปณตอนนั้นก็เลยทบไว้ในใจนะครับมีAll Japanเราก็มีค่า KPI วัดว่าทำยังไงดีคือผู้คนต้องมีนะนักแข่งต้องมีรายได้ตอนนั้นนักแข่งเงินเดือน 3,000 วันนี้ล่าสุดซื้อตัวกี่ล้านใช่เป็นหลักล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อเพราะฉะนั้นนั่นคือในไอ้ตรงที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยเราเขียนหนาเติมอยากได้อันนี้มีจริงเดี๋ยวเป็นเล่มเลยเป็นเล่มเลยนะครับตอนนี้เขียนเล่มใหม่ละอีก10ปีข้างหน้าละมองไปอีก10ปีข้างหน้าเดี๋ยวภาค2ค่อยมาเล่าภาค2น่าติดตามครับเพราะฉะนั้นผมฉะนั้นเราถือว่าเราอาชีพละยกเว้นโปรโมเตอร์ก็เป็นหนี้เยอะหน่อยตอนนี้กี่ร้อยแล้วพี่200กว่า200กว่าเห็นหน้านิดหน่อยขนนักแข้งไม่มีให้ร่วงนะครับที่บอกนะชูด้วยลำแข้งโดยไร้ขนบอกเป็นวลีที่เด็ดมากนะฮะก็ต่อหาต่อครับเล่นนะมุกกันไปเรื่อยก็ R2M คือยังไงดึงกำกับมาหน่อยนะมันจะไหลๆไปเรื่อยดึงมาหน่อยฮะดึงมาหน่อยงั้นเดี๋ยวจะไหลไปยาวอะไรนะรถเลสซิ่ง R2M เนี่ยย่อมาจากชื่อเลยขึ้นกลับไปเรื่องเดิมสมาพันธ์ทุกคนโอ๊ยสมาคมธรรมดาใช่ไหมครับโอ้โหเราก็เลยสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาเลยครับ R2M ย่อมาจากรถเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตคลับแล้วก็ R แล้วก็ M มอเตอร์สองใช่ไหมสองปุ๊บก็มาปุ๊บภาษาไทยเดอะชื่อแบบสุดๆเลยชมรมรถชมรมรถเรซซิ่งชมรมรถเรซซิ่งแต่ตามหลักการใช่ไหมฮะชมรมรถเรซซิ่งจัดแข่งขันโดยชมรมรถเรซซิ่งฟังแล้วเป็นไงต้องเอาแบรนดิ้งใส่เข้าไปดิใช่ไหมฮะรถเรซซิ่งมอเตอร์สปอร์ตคลับเป็น R2M โลโก้ออกมาสวยเลยฮะแบบนั้นเลยจะครบรอบ10ปี R2M พอดีเดี๋ยวเห็นโลโก้ใหม่จะเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยใช่ไหมฮะครบ10ปีมีนาฬิกาแท็กไฮเออร์ครบรอบด้วยนะสนใจก็บอกได้นะฮะฟรีจองได้เสียตังค์ครับโอ้โหเริ่มต้นR2Mจริงหรือเปล่าเนี่ยมีจริงหรือเปล่านายกบอกกับแฟนรายการเลยครับมีแท็กไฮเออร์บัวลุ่มด้วยที่ซ้อนยังไงฮะที่ซ้อนไม่ได้เขาดิวอยู่ดิวแท็กไฮเออร์อยู่ขอพันหนึ่งบัวกันน็อกของน่าจะเป็นบิโมล่าเดี๋ยวจะมีฮะเดี๋ยวจะมีใช่ไหมครับสิบปีตอนนี้ไม่มีตังค์ทำนะครับไว้ก่อนก็กลับมาเรื่องเดิมก็เราก็เลยสร้างมาว่าแล้วR2Mเนี่ยจะต้องเป็นโซเวซิ่งก็คือเป็นรูปธรรมและนามธรรมทำมันก็ได้มีหน้าที่พัฒนาR2Mก็ได้ไปเหมือน R&D ถ้าเราพูดถึง Honda เรารู้จัก Mugen เรารู้จัก KCRC ใช่แล้ว R2Mเหมือน Mugen มากกว่าสำนักเรซซิ่งแอนด์เดเวลลอปจะไม่ใช่ HRC แค่ทีเดียวเพราะ HRC นั่นคือโรงงานแล้วนั่นคือทีมแฟคทอรี่เรซซิ่งเราเหมือนมูเก้นเป็นทีมซัพพอร์ตนะฮะเป็นแชมป์ขอทำยังไงดีทดลองผิดลองถูกเพราะถ้าสมาพันธ์จัดแข่งสมาคมจัดแข่งเขาพลาดขึ้นมาในงานเข้าเราก็มี R2M ไปก็ทำไปเรื่อยคลาสสิกณตอนนั้นคือผสมมันอะรถอะไรก็ได้ขอให้มันขี่หลายรุ่นว่าลุงท่านไม่เน้นว่าเป็นสปอร์ตเลยเอาหกร้อยคือ600ซีซีอะไรก็ได้หมดเลยประมาณนั้นแล้วกลับมาเราทีนี้เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าตาบอดแต่เรามีเรียกว่า strategic เรามียุทธศาสตร์ไว้แล้วมันต้องดูก่อนวางหมากไว้แล้วก็เลยถ้าเห็นมันวีดีโอจะมีอยู่ผมก็ไปเดินเซอร์เวย์อยู่ตามร้านตอนนั้นรถ400 cc มันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถแข่งในอดีตยุคพี่จับยุคของคือเมื่อก่อนยุค OWO The One ใช่ไหมฮะ OWO1มีเรื่องของรถอะไรแซดทีแซดเต็มหมดเลยที่ยังพัฒนาทีแซดดำยุคนั้น NC30 อะไรนั่นแหละเยอะเมื่อก่อนแข่งได้นี่นะปัจจุบันหายไปไหนหายไปไหนหมดเราก็ไปดูอยู่ตามร้านเกาะอุ้ยพี่เอามาทำดีไหมใช่ไหมก็เลยมีในขณะเดียวกันก็เลยเราก็ทำเป็นรุ่นของตอนนั้นจะเป็นซูเปอร์แบงค์มาเนียเพราะนี่ก็คือเติบโตมาแต่ก่อนนั้นเนี่ยต้องมองว่า R2M ไม่ได้เกิดมาเป็น R2M เริ่มต้นในปี2008ที่เป็นอีเวนต์จริงๆ2008ใช่ไหมรถเริ่มต้นแชมเปี้ยนชิพครับ7คัน7คันทำสไตล์ไก่ทอดทุกอย่างจัดทุกอย่างแล้ว7คันหมดจนดูตอนนี้ดิตอนนี้เยอะมากก็ต้องฝากขอบคุณครอบครัว R2M นะครับเราก็อยู่กันได้เพราะครอบครัวกันนี่แหละก็ทีนี้กลับมาพอ R2M เราทำขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราก็มองว่าทำยังไงดีจัดแยกคนแยกรถถูกต้องแยกคาร์บแล้วก็มีการแยกโปรดักต์แล้วจริงไหมรถพันซีซีตอนนั้นยังเป็นนำเข้ากันเยอะใช่ครับย้อนกลับไปเลยยุคของเราผมก็ซูเปอร์ไบค์กว่าอย่าเรียกบิ๊กไบค์เลยซูเปอร์ไบค์ฮะซูเปอร์ไบค์สมัยก่อนเขาเรียกสี่สูบหลายหลายคำจำกัดความเหลือเกินในพวกนี้อย่าเรียกเรื่องกับบิ๊กไบค์ปวดหัวนะครับเอากลับมาเรื่องสี่สูบก็ได้ยุค
รถมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามามีบทบาทที่สุดณตอนนั้นก็คือ BMW ตอนปี2002ที่เข้ามาแล้วมีระบบ financial มีระบบแต่ตีเกรย์มาร์เก็ตแต่เขาใช้ระบบกับรถยนต์ไงใช่ไหมก็เลยง่ายทำได้นั่นคือปี2002ครับเฮ้ยเราก็เห็นทิศทางน่าจะดีนะถ้าเรามีการผ่อนนี้สมัยก่อนยุคนั้นเนี่ยใครจะขี่ดูการ์ตี้เนี่ยต้องรวยนะต้องเหลือก็ต้องซื้อสดใช่ไหมใช่99แล้วก็66เนี่ยแล้วก็6 916 916ตอนนั้นคันเท่าไหร่ 4-5 แสนถ้า 4-5 แสนสมัยนั้นก็สมัยราคาเป็นล้านสมัยเนี้ยใช่มั้ยเยอะเลยฮะสมัยนี้ก็เป็นล้านแล้วอ่ะตัวท็อปนะต้องซื้อสดกลซื้อสดนะก็เท่านั้นไม่มีไฟแนนซ์เชื่อไม่มีผ่อนไม่มีไม่มีใครรองรับซื้อสดอย่างเดียวใช่มั้ยไฟแนนซ์ไม่มีรองรับครับฟรีโอ้โหนะฮะทุกวันนี้เปลี่ยนระบบหมดโอ้สมัยนู้นหาเงินยากแล้วกว่าจะซื้อกว่าจะลงแข่งกันนี่ใช่ก็เลยกลับมาทีนี้เราก็มองว่า R2M เนี่ยผมทำการตลาดครั้งแรกเลยเนี่ยที่ McDonald's 24ชั่วโมงนั่นก็เลยเป็นที่มาเราถึงมีพาร์ทเนอร์เป็น McDonald's ทุกวันนี้ไงเวลาประชุมผมทำเซอร์เวย์เนี่ยทำที่นั่นหรอฮะครับแบบตีสองนั่งยืนเพราะมัน24ชั่วโมงตำรวจก็มาถามอยู่มันยืนอะไรอย่างนี้ป่ะรอชนอะไรเปล่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแล้วก็เปล่านั่งดูทางการตลาดแล้วก็เห็นกลุ่มเมื่อก่อนผมขี่รถไงใช่นะเมื่อก่อนต้องอยู่ไหนต้องอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มฮะต้องเป็นปั๊มเชลนะปตท.ยังไม่มีอ๋อยู่นั้นไม่ต้องมีปั๊มแล้วตรงนั้นต้องจอดปั๊มแล้วทำไงนั่งจะโดนตีหัวมั้ยอุ๊ยพอปตท.พอมีแมคโดนัลด์ตรงนั้นตรงกลางตรงอะไรตรงนั้นแล้วก็ไปทำการตลาดที่นั่นก็เลยเห็นอาเซียนเริ่มต้นเนี่ยด้วยกันมีเรามีระบบรออยู่ก็คือ5ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือ5ขั้นทันใด5ขั้นขั้นที่1ก็คือ enthusiasm แฟน speed rider นี่แหละครับนี่แหละคือขั้นที่1อ๋อขั้นที่1เขาจะดูเราเขาชอบเราอยากจะมาแข่งทำยังไงจะเข้ามาแข่งได้ขั้นที่2เลยก็คือweekend racer หรือ track dayใช่ไหมฮะไปขี่เล่นนะไปเรามีตติ้งกลุ่มไปสนามกันนั่นคือขั้นที่สองขั้นที่สามคืออาเมเจอร์ใหม่ๆคือสมัครเล่นมาแข่งไม่มีเงินรางวัลก็คือ SB3 นั่นแหละครับบอกเข้าใจเลยฮะ SB3 นั่นแหละอ๋อ SB3 นะพอมาเริ่มเก่งขึ้นหน่อยก็เข้ามา SB2 ก็ยังเป็นอาเมเจอร์อยู่แต่ว่าในแต่ละขั้นก็จะมีก็มีขั้นของเขาย่อยๆมีเลเวลย่อยๆมีซอยย่อยของเขาต่อมาขั้นที่สามคืออะไรมืออาชีพแข่งก็ต้องมีโปรเฟชชั่นอลต้องโปรเฟชชั่นอลถูกไหมฮะก็ SB1 ไงSB1 มีเงินรางวัลแล้วตรงนั้นนอนฮะเริ่มมีโบนัสเริ่มอะไรเพราะว่ารถโปรดักชันมันเริ่มเข้ามาแล้วไงใช่ไหมตอนนั้นยังตอนนี้ดีมีแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกอะ7คันอะไรกันไอ้คันบันได5คันเนี่ยวางไว้ละคือวางไว้ก่อนไงวางหมากไว้ก่อนเรียกว่าโยนหมากไว้ก่อนโยนถึงทางแล้วก็คันที่5ก็คือHero International วันนั้นผมก็พูดเมื่อวันปี2007ก็คือ10ปีพอดี11ปีที่แล้วสิใช่ไหมครับก็ไปพูดของอนาคตนะครับเราจะมีนะครับต่อ5ขั้นเสร็จนะครับจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียนะครับไปชิงแชมป์โลกเวิร์ลซัวร์ไบนะครับไปบิติดซัวร์ไบนะครับโดนหัวเราะเยาะหมดใส่โค้ดฝันนาทีนั้นใครจะรู้น่ะใช่ไหมแล้วเป็นไหมตอนนี้ทำได้แต่วันนี้อะไรเกิดขึ้นเห็นอยู่ไปกันหมดแล้วซื้อตัวออกไปนะครับเราเห็นแล้วเบนฟอร์ดเคยไปแข่งวิทิสอังกฤษที่อังกฤษถูกไหมฮะใช่ใช่เรามีเห็นติงโนดแชมป์เอสบีวันปี2012ไปแข่งมอเตอร์ทูใช่ถูกไหมฮะทุกคนเราไม่ได้โอเวอร์เคลมแต่นี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าอนาคตต้องเป็นแบบนั้นนะฮะเริ่มมีการซื้อตัวมากขึ้นตอนนั้นยังไม่ใช่แล้วตอนนั้นยังพิษเนี่ยทำไมต้องจองค่าพิษ 2,000 บาทง่ายมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยกองเป็นกูดังเลยโอ้จะถ่ายรูปไปส่งสปอนเซอร์นะครับโอ้เละคนรู้กับคุณท่านครับสนามก็เน่าแล้วนะฮะแล้วยังเป็นอย่างนี้เหรอฮะกูดังหรือพิษโอเคเราก็บอกว่าเก็บของพันใช้เงินตรงนั้นเขาก็เลยว่าเฮ้ยนี่ของที่ของเขานะมีแบ็คดงแบ็คดรอปไปดูดินะทุกคนจะสวยงามเลยพอรู้ออกมานะเหมือนเดิมเพราะพิษออกเอานี่เหรอตรงนี้เหรอไม่ไงก็คือวันที่ไม่มีแข่งก็ต้องเอาออกก็จะเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมใช่ป่ะแล้วก็เป็นโกดังเหมือนเดิมนั่นก็คือทิศทางว่าเอ้ยนี่คือเขาเรียกว่าเราค่อยๆปรับไดเรคชั่นตรงนี้เข้าไปพอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีทีมแฟคทอรี่เกิดขึ้นเยอะนะเราเริ่มเห็นทำยังไงทีมไพรเวททีมโอท็อปมาบ่อยเนี่ยแหละมาบ่อยใช่ไหมแล้วก็ดูทำยังไงผมก็เลยดึงอย่างเบนวิทบีไอพีครับมือโปรแล้วทีมเจ้าของทีมมอเตอร์ทูมอเตอร์ทรีมาอยู่เมืองไทยให้เขาเป็นเวสต์เจเนียเขาเคยเป็นนักแข่งซีพีนะเขาเคยทำทีมแข่งครับแล้วก็เปิดคอร์สเลยนะครับเกิดคอร์สคือคอร์สอะไรเรามีคอร์สการสอนก็คือสอนนักแข่งสอนการเซตรถแข่งบ้านเราซื้อของซื้อขายของเต็มเลยเมื่อกี้ครับแต่ใครจะเซตให้ใช่ใช่ไหมครับน้ำหนักคนบูมมีอากาศรีบาลต่างๆยาง
ที่ใช้ถ้าเปลี่ยนยางมาโดนบังไฟบังคับต้องใช้ยางยี่ห้อนี้นะแบรนด์นี้ครับทำยังไงก็ต้องมีการปรับนั่นก็คือสำคัญประเทศไทยเราแมคานิกเก่งแต่เลสเอนจิเนียร์นั่นคือสำคัญนั่นแหละครับนั่งก็เลยก็หาเลสเอนจิเนียร์มาที่แฟคทอรี่มีเลสเอนจิเนียร์ใช่ไหมญี่ปุ่นนั่งอยู่จดใช่ไหมฮะต้องคอยจดเวลาทำการบ้านตลอดเวลาทีมแข่งต้องมีเลสเอนจิเนียร์แล้วต้องมีแมคานิกไม่ใช่หนึ่งผมเป็นช่างเครื่องครับอย่างเดียวไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมฮะคุณต้องมีเลสเอนจิเนียร์อารมณ์นี้พอเข้าใจนะอารมณ์นี้ใช่แต่นักแข่งแต่ว่าแมคานิกไทยเก่งมากครับนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเติมตัวความรู้ให้เขาเพราะฉะนั้นคือเรามองกันรวดเมื่อก่อนไม่มีแมกกาซีนไม่มีทำงานทำข่าวเลย R2M ไปแล้วมีแอดเปล่ามีแม่ไปแล้วมีแอดป่ะพี่แท่นไม่มีครับไม่มีผมไม่มาผมก็ไปครั้งแรกโดนเลยไปถึงกูชาเลยกูชาเลยกูชาก๊อปมากเหรอขอบคุณมากที่มาดีใจมากเลยนะครับเราอยู่ตอนเมื่อก่อนเราอยู่บนโลกโซเชียลมาตลอด R2M เนี่ยพึ่งโซเชียลนะครับยุคแรกๆมันทำ Facebook คือผมเติบโตจากเพิร์ชเด็กเพิร์ทเด็ก ICQ ไงตอบเข้าใจได้ใช่ไหมทั้งเพิร์ททั้งคุณเป็นแบบทุนทุนหนึ่งทุนทุนมากเหรอเกิดไม่ทันเลย ICQ มาแบบนั้นก็เลยเป็นที่มานี่ก็คือการเรากลับไปเรื่องของเราต้องทำยังไงจะเป็นมอเตอร์สปอร์ต 4.0 เนี่ยครับใช่ไหมฮะวันนี้เรามีธุรกิจเรามีสตาร์ทอัพวันนี้เรามีเกิดอย่างนี้อย่างนั้นแล้วนะครับทำยังไงจะให้เด็กมาพัฒนาของนั่นคือสตาร์ทอัพนะครับเรามีแม้กระทั่งซิมูเลเตอร์ทำแล้วที่สนามเล็กๆแล้วก็จากธุรกิจสตาร์ทอัพนี่แหละเขาก็มาทำยังไงเป็นซิมูเลเตอร์ก็เอาเกม MotoGP เกมไทยเมกซ์ GP มาเอารถประกอบครับนะครับโดยอนาคตก็ส่งออกช่วยเขาเป็นพื้นที่เขาเป็นเราเป็นทับให้เขาได้ผมไม่เก่งเงินทุนเราไม่มีแต่เรามีคอนเนคชั่นนะเขาบอกว่าเบรกหน้าค่อยมาคุยกันต่อเพราะหมดเวลาแล้วในปีนี้ถึงเป็นมาใช่ไหมเอาหรออ่านแทนไม่ได้ไม่ได้อ่านทั้งหมดแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องพักก่อนเดี๋ยวกลับพบกับเราครับกับ Space Rider